สวัสดีครับพบกันในกีได้เช่นเคยนะครับผมกับนน SN Channel นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับมันก็คืออะไรแถมๆมันก็คือเคสโทรศัพท์และทองโซนถามแบบเบลคลิปนั่นเองนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับผมใช้กับSamsung Galaxy J7 นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดที่ก่อนที่จะมาเป็น J7 Prime นะครับแต่ไม่ใช่ J7 Prime นะครับนี่อันนี้คือ Galaxy J7 นะครับผมนะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับผมห่อหุ้มนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยางก็โอเคแล้วผมก็ตัวนี้ก็เพิ่มติดฟิล์มกระจกกันรอยด้วยครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้สามารถตั้งดูทีวีได้นะผมเป็นจะตั้งจะเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยจะตั้งจะเป็นนี้นะครับผมเนี่ยตั้งจะเป็นนี้นะผมก็โอเคแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้ฮะก็เป็นซองพลาสติกนะผมอย่างดีนะผมก็ตัวนี้จะเป็นกำมะหยี่นะผมไว้รองแบบรองหน้าจอโทรศัพท์ไม่ให้เป็นรอยนะผมแล้วก็ตัวไอ้จุนใช้สามแง่งนี้เป็นตัวยึดนะผมก็ใส่จะใส่ไปนี้นะผมคลิปเนี่ยโอเคเนี่ยเป็นออกแนวเทคนิคอลนะผมส่วนใหญ่ที่เห็นกันอยู่ที่เห็นเขากันใช้กันอยู่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นตำรวจนะครับผมตำรวจกับทหารเนี่ยแหละพวกเจ้าหน้าที่นั่นแหละเห็นใช้กันเยอะก็เกินนะครับผมแต่มันใช้ดีนะครับผมมันโอเคเลยมันเขย่ามันไม่ร่วงมันไม่ร่วงยากมากนะครับผมนะครับผมก็ดูดันพวกดูดันโอ้โหแบบเท่เลยแต่ส่วนใหญ่เห็นแต่ตำรวจใช้ตัวนี้จะเป็นตัวอีกตัวนึงที่มันเป็นลายๆเงี้ยลายๆไม่ใช่ตัวนี้นะเห็นแวบๆเห็นแวบๆเหมือนกันผมก็โอเคมันดีมากเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้นะผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวเน็บนะผมเน็บสามารถใช้ได้หลายเข็มขัดเลยนะผมก็ยกตัวอย่างเช่นเข็มขัดใส่เล่นที่บ้านนะครับผมเข็มขัดทั่วไปผมเอามาเน็บโอเคมัดเน็บก็เน็บดีนะฮะก็เลื่อนได้เป็นเรื่องปกติแล้วครับผมเพราะมันไม่มีเขี้ยวสำหรับยึดเกาะนะครับผมโอเคอันนี้เป็นขัดทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นลองอีกเข็มขัดหนึ่งนะผมก็คือเข็มขัดตัวนี้นะผมเข็มขัดเขาเรียกเข็มขัดรอดอนะครับผมเข็มขัดเขียวสาชาวบ้านเข็มขัดนะผมใช้ก็เวลาใส่แล้วมันจะค่อนข้างจะหลวมนิดนึงครับผมมันค่อนข้างหลวมนิดนึงเพราะตัวนี้มันจะเล็กกว่าและสุดท้ายแล้วก็เป็นเข็มขัดหนังนะผมเป็นตัวนี้นะผมปึ๊บโอเคใส่ปุ๊บโอเคมันอุ้ยตัวนี้เวลาเน็บแน่ๆมันจะไม่เลื่อนไปเลื่อนมาเลยครับผมตัวนี้จะเลื่อนไปเลื่อนมาเลยนะครับผมไอ้นี่เข็มขัดหนังนะครับก็โอเคครับมันเป็นอันนี้เป็นแบบใครชอบแนวเทคนิคนะครับผมแนวเทคนิคแบบแนวยุทธวิธีแบบแนวดุดันแบบแนวอยากโชว์แบบโชว์ตัวโทรศัพท์นะครับผมหรือใช้ชอบแบบใครเป็นพวกแนวเดินป่าก็ตัวนี้แนะนำนะผมยกนิ้วให้เลยนะครับผมตัวนี้ซื้อมาในราคา150 บาทนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นซื้อแต่ตัวนี้นะครับผมต้องซื้อ3ชิ้นนะฮะ150 บาทแต่ถ้าไปซื้ออย่างนี้นะครับผมก็เขาจะปรับเป็น
ปกติ150 บาทใช่ไหมเขาจะปรับไป20 บาทก็เป็น170 บาทนะครับผมตัวนี้นะผมก็ตัวนี้นะครับซื้อจากที่ไหนนะผมเพราะว่ามันมีหลายที่นะผมแต่ผมแนะนำร้านคิงคองนะผมย่านเสือป่านะผมแต่ต้องบอกไว้ว่าถ้าไอ้ซื้อตัวนี้นะครับผมก็ถ้าให้คุ้มต้องซื้อ3 ชิ้นนะผมถึงมันจะคุ้มนะผมแต่ถ้าซื้อชิ้นเดียวมันปรับไป20 บาทนะผมมันก็เลยแพงขึ้นนะผมนะฮะก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับถึงที่คนที่ชอบเคสโทรศัพท์แนวเทคนิคนะผมก็แค่นี้ผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับใครชอบใครอยากตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมแค่ผมของครับ